แต่ว่าเมื่อวานนี้นะคะทางผู้สื่อข่าวเนี่ยไปนครพนมเลยไปที่บ้านของป้าเปรมค่ะปรากฏว่าอุ๊ยบ้านเนี่ยปิดเงียบเลยนะคะเจอแต่พี่สาวของป้าเปรมยืนถือถุงผัดไทยถามว่าเอ้าจะเอาผัดไทยไปไหนเอามาให้ป้าเปรมค่ะแต่ก็งงว่าอ้าวไหนบอกป้าเปรมไม่อยู่บ้านล่ะทางผู้สื่อข่าวก็เลยอ่ะมองดูมีป้ายติดอันเบอร์เรอร์เลยอยู่หน้าบ้านนะคะติดป้ายว่าส่วนบุคคลห้ามเข้าแต่เขียนผิดนิดหน่อยคอควายหายไปตัวนึงแต่ว่าพอยืนคุยกับพี่สาวของป้าเปรมคุยไปคุยมาถามพี่ได้ไปคุยกับน้องสาวบ้างหรือเปล่านี่พี่สาวบอกก็คุยนะช่วงนี้น้องสาวบอกว่าขอเคลียร์ธุระส่วนตัวก่อนขอเคลียร์ธุระส่วนตัวให้ลงตัวก่อนคุยไปคุยมาใช่ไหมเขาบอกว่าไม่รู้สิไม่แน่ใจคือตอนแรกเนี่ยก็บอกว่าเอาผัดไทยมาฝากแต่พอคนที่ช่วยดูแลบ้านหลังนี้ค่ะคือพี่ผู้หญิงชุดขาวเนี่ยแขนยาวขายาวเนี่ยเขามาถึงปรากฏว่าพี่คนเนี้ยเขายืนยันว่าป้าเปรมเนี่ยไม่ได้อยู่ในบ้านโอ้คนนี้ทำงานดีใช่ไม่อยู่เขาบอกว่าไม่อยู่ไม่มีใครอยู่ในบ้านเลยแต่ว่าพี่สาวเนี่ยตอนแรกก็บอกว่าจะเอาผัดไทยมาฝากแต่พอคนนี้พูดว่าไม่อยู่พี่สาวกลับคำค่ะอ๋อไม่อยู่เหมือนกันไม่อยู่เหมือนกันแต่ทำไมเอาผัดไทยใส่มือคนงานในบ้านป้าเปรมเดินหิ้วหายเข้าไปในบ้านอันนี้ก็น่าสงสัยอ่ะลองไปดูซิว่าเขาเอาไปให้ใครค่ะดังมากค่ะทำไมถึงดังขนาดนี้เขาสร้างกระแสดังก็ดังสิค่ะใช่อ่านว่าอะไรครับส่วนบุคคลห้ามเข้าครับค่ะเขายังเป็นการส่วนตัวเขายังไม่เปิดเผยกับคนข้างเคียงอะไรนะคะเขาก็เคลียร์ส่วนตัวเขาอยู่ค่ะเหมือนจะโป๊ะหรือเปล่านะคะเพราะว่าตอนแรกพี่สาวบอกเอามาให้น้องสาวอยู่ข้างในสักพักหนึ่งบอกอ้าวไม่อยู่แต่ผัดไทยถูกหิ้วเข้าไปมันก็อดตั้งข้อสงสัยไม่ได้นะคะแล้วก็ยังหันมาย้ำกับผู้สื่อข่าวว่าก็มันส่วนบุคคลน่ะไม่ให้เข้าประมาณนั้นแต่พอพี่ผู้สื่อข่าวเดินดูรอบๆ บ้านค่ะปรากฏว่าโอ้เจอน้องหมาสีขาวนั่งเหงาสงสัยเจ้าของอ่ะไม่อยู่จริงๆแหละสัมภาษณ์หมาหน่อยสิถ้าน้องตอบเนี่ยน่าจะได้น่าจะได้นะน่าจะได้ข่าวใหม่เลยแหละแต่พอเดินไปดูแถวๆตู้จดหมายค่ะก็เจอจดหมายเงินกู้ของบริษัทหนึ่งส่งมาถึงหน้าบ้านเลยรวมถึงยังเจอเป็นท่อน้ำค่ะตัวนี้เป็นท่อน้ำที่ต่อแล้วก็ส่งน้ำเนี่ยเอาไปใช้จ่ายเอาไปใช้สอยในบ้านแต่ปรากฏว่าท่อน้ำถูกตัดถ้างั้นก็แปลว่าข้างในน่าจะไม่มีคนใช้แล้วแหละไหมก็มีความเป็นไปได้นะคะแต่ว่าโดยรอบๆ บ้านเนี่ยก็มีสแลนตะข่ายสีเขียวเนี่ยนะคลุมไว้หมดเลยแทบจะไม่เห็นด้านในตัวบ้านเลยค่ะแล้วสักพักหนึ่งก็ไปเจอพี่คนหนึ่งค่ะเขามาส่งน้ำเขาบอกว่ามีคนในบ้านหลังเนี้ยสั่งน้ำมาสั่งน้ำมาทางพี่ผู้สื่อข่าวก็บอกอ้าวแล้วทำไมเอามาเข้าข้างบ้านแบบนี้ล่ะเขาบอกอ๋อปกติอ่ะผมก็เข้าหน้าบ้านน่ะแหละแต่ว่าไม่มีใครออกมาเปิดประตูให้ผมแล้วประตูหน้าบ้านที่เคยยกน้ำเข้าออกเนี่ยมันก็ล็อกอยู่เขาก็เลยจำเป็นที่จะต้องเอาเข้าบริเวณข้างบ้านแทนยกเก้าอี้ยกขวดน้ำข้ามไปข้ามมากำแพงแบบนี้เขาก็พยายามเนาะข้ามหน้าไม่ได้ก็เข้าข้างแทนหลายคนก็เลยสงสัยว่าอ้าวแล้วงี้ใครเป็นคนสั่งอ่ะทำไมประตูบ้านไม่ออกมาเปิดให้เขาก็บอกว่าอ๋อคนที่สั่งก็คือป้าเปรมนี่แหละแต่ทีนี้พอพี่ผู้สื่อข่าวถามจี้เข้าไปอีกสั่งยังไงอ่ะเขาโทรสั่งหรือเปล่าหรือเขาเอาเงินออกมาให้ อ๋อคนส่งน้ำก็บอกว่าเขาสั่งผ่านทาง LINE ค่ะแอปพลิเคชัน LINE แล้วก็ใช้โอนเงินเอาไม่ได้เจอหน้ากันครั้งหนึ่งเนี่ยก็จะมาส่งที 4-500 บาทอาทิตย์หนึ่งก็ประมาณ2ครั้งผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าเราเชื่อไหมว่าป้าเปรมเนี่ยถูกลอตเตอรี่รางวัล90ล้านค่ะค่ะตัวพี่คนที่ส่งน้ำเนี่ยเขาก็บอกว่าอันนั้นผมก็ไม่แน่ใจอ่ะแต่ส่วนตัวแล้วป้าเปรมเนี่ยแกถูกบ่อยแกถูกบ่อยค่ะถูกหลายงวดติดกัน2ตัวบ้าง3ตัวบ้างแต่ไอ้ส่วน90ล้านเนี่ยไม่แน่ใจเพราะตั้งแต่มีกระแสออกมาไม่เคยเห็นหน้าป้าเปรมเลยเหมือนกันนะคะแต่ทางด้านคดีความเนี่ยเจ้าที่ตำรวจผู้กำกับสภ.ธาตุพนมเนี่ยเขาก็บอกว่าเจอจับจบเลยนะทำไมถึงจับเรื่องลอตเตอรี่90ล้านหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ต้องแยกออกเป็น2คดีค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ทางป้าเปรมเนี่ยได้เอาบ้านไปจำนองแล้วก็โดนยึดไม่ไปตามไกล่เกลี่ยไม่ไปตามนัดถึง2ครั้ง2คราศาลก็เลยออกหมายจับนะอันนี้ก็คือจะจับในเรื่องนี้แหละส่วนเรื่องว่าเอาข้อมูลอันเป็นเท็จ
ขึ้นโลกออนไลน์พรบ.คอมพิวเตอร์อันนี้จะโดนไหมอันนี้อยู่ในช่วงเข้าขายค่ะเพราะว่าถ้าสมมติว่าสรุปออกมาแล้วลอตเตอรี่90ล้านนี้ไม่ได้มีอยู่จริงไม่ได้ถูกจริงๆนะคะก็เข้าขายถือว่าหลอกลวงแล้วก็รวมถึงตัวสลากปลอมแปลงเนี่ยมันก็เหมือนการปลอมแปลงเอกสารไงโอ้ใช่ใช่เออก็มีโทษเหมือนกันทั้งจำทั้งปรับค่ะพอไปสอบถามทางกองสลากกองสลากบอกตอนนี้ยังไม่มีนะยังไม่มีใครเอาเงิน90ล้านหรือว่า30ล้านเนี่ยมาขึ้นสำหรับชุดนี้สำหรับชุดนี้เพราะว่าตอนแรกพ่อเปรมบอกว่าได้แบ่งขึ้นเงินไปบ้างแล้วไอ้ก้อนสุดท้าย5ใบ30ล้านเนี่ยจะเก็บไว้ขึ้นเงินวันที่30มิถุนายนซึ่งเป็นวันเกิดแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ถึงกองสลากก็บอกว่าเออยืนยันนะว่ายังไม่มีใครเอารางวัลที่1 5ใบเนี่ยมาขึ้นเงินก็ต้องรอติดตามว่าถ้าวันเนี้ยออกมาแถลงข่าวอย่างที่พี่กริ๊งว่าเขาจะออกมาแถลงข่าวว่าอะไรว่าไปขึ้นเงินแล้วหรือว่ายังไงแต่ตอนนี้หลายคนในพื้นที่ก็ยืนยันว่ายังไม่เห็นป้าเปรมเลยเหมือนกันจริงไม่จริงยังไงหลายคนก็บอกว่าอยากให้ป้าออกมาพูดด้วยตัวเองเลยจะได้จบๆไปแล้วก็ไม่มีคนไปขุดคุยเรื่องที่ป้าเนี่ยมีคดงคดีอะไรอยู่ด้วยไอ้อย่างนี้เท่ากับว่ายูทูบเบอร์ก็ต้องผิดไปด้วยไหมถ่ายคลิปพรบ.คอมลงอ่ะเพราะถ้าข้อมูลอันนั้นมันเกิดเป็นเท็จขึ้นมาหรือถ้าเป็นความจริงนะครับก็อยากจะได้ยินออกจากป้าเปรมด้วยตัวเองเลยอย่าหายหน้าหายตาแบบนี้เนาะด้วยความเป็นห่วงนะครับอัปเดต 34 HD Up เวอร์ชั่นใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะ